ดีในวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องวุ่นๆถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงติดตามชมกันครับคนรักกันนั้นมักชอบเหมือนกันแล้วความรักถึงจะยังยืนยงได้ถ้าแฟนสาวเขารักโลกต้องตามใจหากเธอคือสุดหัวใจใครรักตามเซียนคะครับคือจะว่าอะไรไหมอ่ะถ้าหนูอยากจะขอตกแต่งร้านเพิ่มอะค่ะพี่ตกแต่งร้านเหรอใช่ก็ร้านเรามันไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติเลยอ่ะหนูอยากได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติจะว่าไปก็จริงนะก็ได้นะจริงนะได้จริงนะจริงก็ถ้ามีอะไรจะเบิกก็ไปตามพี่แล้วกันโอเคพี่ไปสวนสาธารณะโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับครับแหมเจ้านายเราเนี่ยแหมผู้จัดการคนใหม่ขออะไรก็ได้สบายแล้วสิเออพี่ว่าดีเหมือนกันนะเราเอากระถางต้นไม้เนี่ยมาประดับไว้ในร้านเราห้อยบ้างวางบ้างใช่ใช่สวยดีนะสวยชอบอย่าให้จริงนะจริงจริงนะตอนนี้ก็กำลังนิยมเลยกระถางพลาสติกโอ้ยไม่เอาพี่ลายสวยนะมันทำลายธรรมชาติอะทำลายพวกกว่าจะย่อยสลายได้พลาสติกไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่เอากระเบื้องกระเบื้องไงโอ้ยพี่ถ้ามันร่วงตกแตกใส่หัวพี่ทำไงอ่ะเออจริงด้วยพลาสติกก็ไม่ได้กระเบื้องก็ไม่ดีเอางี้เดี๋ยวพี่ออกไปข้างนอกแป๊บนึงฝากร้านด้วยไปแกเดี๋ยวอันนี้ไปเสิร์ฟด้วยค่ะน้องแสดงครับผู้จัดการได้แล้วครับเดี๋ยวพี่มานะจ้ะของเขาดีจริงๆเองลองกันมาแล้วใช่ไหมคึกหน้าดูเชียวเอาละได้ยามายังเรียบร้อยลูกพี่ไหนดูสิหนักไปอืมดีมากเก็บไว้โอเคได้เวลาปล่อยยาแล้วเว้ยแต่เองสองคนเก็บอาการหน่อยสิวะคนอื่นก็รู้หมดหางหัวแล้วสิค่ะที่จะขายยาบ้าเป็นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเอาใหม่อีกรอบเอาใหม่พี่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่เอามือเข้าไปข้างบนว่ามือเองใหญ่เองก็บังมือข้าสิมือข้าก็ไม่ได้เฮสิอย่าไปซีเรียสสิเราทำงานใหญ่อยู่จะอยู่ข้างบนก็ได้อาจจะไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไม่เห็นข้าทีงั้นนะหนึ่งสองสามลงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยไปอาบัตตกลงเฮ้ยเย็นจริงเปล่าเดี๋ยวคนอื่นได้ยินเจ็บเองไม่ได้หลอกพวกข้านะโธ่เชื่อเจ็บเธอนะไอตัวเนี้ยมันสุดยอดมันดีจริงๆแบบว่าปุ๊บปั๊บมาเลยมาเลยนะเชื่อแล้วเกินว่าในท้องตลาดไม่มียาแบบนี้อีกแล้วมาแล้วใครไอตัวนี้เนี่ยผลิตแบบมาของดีเขาเรียกว่าของพรีเมียมของสุดยอดเลยครับเฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้เราต้องรู้แค่30,000กว่าคนพอ3คนเถอะ30,000กว่าคนทั้งโลกแล้ว3คนพอแล้วเหยียบไปเลยนะอันนี้คือความลับนะครับครับการันตีว่าไม่มีตัวไหนเหมือนตัวนี้อีกแล้วรับรองใครลองจะต้องติดอกติดใจไม่มีทิ้งมันอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากที่มาร่วมธุรกิจด้วยกันเอาลูก
ไม่นึกเลยบ้านหลุยกับป้าโอเลี้ยงก็เป็นเขาไปด้วยแล้วเนี่ยนึกไปถึงจริงๆเลยว่ายังไงโปรดิวเซอร์ไดเรคเตอร์คอสตูมเอาสักตำแหน่งถ้าจะทำตัวไม่ถูกคาเมล่าเจ้าของคลิปว่ายังไงล่ะว่าไงล่ะว่าไงล่ะยังไงก็ได้ฉันนะยังไงก็ได้ฉันไม่ใช่เรียกมามีเรื่องปรึกษาของความเจ้าเหลือเอาแล้วไม่ได้คิดกันไว้ก่อนหรือไงก็นึกว่าแกคิดได้ไงผมก็คิดแต่มันคิดไม่ออกนี่แต่ลืมว่าคนตามเยอะเขาคอยดูอยู่ว่าเราจะปล่อยคลิปอะไรว่าไงเฮ้ยไอ้เต๋าเสียงอะไรวะอย่าไปนี่มันขนกระโยงมาช่วยเราโอ้โหขอบใจเว้ยมาช่วยเราถ่ายคลิปถ้ามาช่วยถ่ายคลิปมาช่วยกันคิดเลยคิดเลยเอายังไงดีมาผมว่าจะทำคลิปใช่ไหมทำคลิปอันนี้กันดีกว่าคลิปปลูกต้นไม้ในกระถางให้สวยงามยังไงวะก็นี่ไงแบบเห็นนี่ป้าเป้งเลยอ่ะปลูกต้นไม้ให้สวยงามในกระถางมีการปลูกมีเหตุผลนะมันเป็นของใกล้ตัวด้วยได้ปลูกยังไงให้สวยงามใช้น้ำอะไรมันถึงจะออกดอกสวยแล้วมันจะขำไหมมันไม่ขำแต่มันใกล้ตัวไงคนจะชอบไหมเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยถ่ายทอดให้เขารู้ทีนี้เราต้องหาวิธีการให้มันน่าสนใจใช่เอางี้แต่ถ้าถ่ายต้นไม้มันก็ธรรมดาไปมองไม่เห็นภาพใช่เอางี้ถ่ายวิธีการปลูกฉันนึกออกแล้วอะไรเจี๊ยบเป็นคนถ่ายนะมันต้องหาต้นไม้ต้นไม้แต่ว่าคนที่จะเป็นต้นไม้ได้เนี่ยมันต้องมีชีวิตแล้วให้คนดูรู้สึกว่ามันโตเติบโตได้ตัวอย่างสาธิตให้เขาดูผมได้ไหมฝาหลุยไม่ได้เอ็งหล่อเกินไปขอบคุณครับขอบคุณที่หล่อมันจะเอาคนหน้าตาดีเอ้าเฮ้ยมานี่ไอ้นี่ซ่อนเหมือนรู้มานี่เออไว้ไอ้นี่นั่งมานั่งว่างไหมมันคนหรือสาหร่ายอ่ะเฮ้ยคนหรือสาหร่ายวะเริ่มถ่ายหรือยังเริ่มถ่ายหรือยังคือยังไงในภาพคือเราต้องอธิบายก่อนไอ้เรนเป็นต้นไม้อ่ะตอนนี้ฉันจะเป็นวิทยากรนับไปเลยเตรียมตัวตามทะเลไปไหนครับทะเลไปไหนครับเดี๋ยวทำดินก่อนไงต้นไม้ขึ้นมาจากดินอันนี้น้ำเอาไว้รดน้ำเอาไว้รดโอ้ยน้ำแค่นี้อ่ะเริ่มเถอะทะเลมาต้นไม้เทค25เทค2นี่ไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้เทคแรกเอาไปต้นไม้เทค2เอาไปข้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะมาเสนอการปลูกต้นไม้ยังไงให้ต้นไม้ได้สวยงามนะครับการปลูกต้นไม้จริงๆแล้วไม่ยากครับเริ่มแรกเราต้องทำดินให้นุ่มครับทำดินสมมติว่านี่คือต้นไม้นะครับแต่ต้นไม้นี้กำลังเริ่มแย่ลงครับสภาพรากนะฮะคัดต้นไม้ใส่แว่นได้ที่ไหนแล้วต้นไม้ไม่ใส่แว่นครับอ่ะเริ่มต้นไม้เทค3นะครับสมมติว่านี่คือต้นไม้อันดับแรกตอนนี้เป็นหน้าร้อนหน้าแล้งเราต้องทำให้ต้นไม้ชุ่มชื่นรดน้ำต้นไม้จะตายครับแต่พอฉีดแล้วต้นไม้ดูไม่ดีขึ้นครับดูสิฮะน้ำน้อยต้นไม้เริ่มมองหน้าต้นไม้เริ่มหงอยให้อย่างนี้ต้องเพิ่มน้ำนะครับเราจะรดน้ำลงไปนี่เอารดลงไปแล้วตายอันนี้คือบอนไซแต่ขนาดนี้คงยังไม่พอเราจะใส่ปุ๋ยนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็จะมาดูว่าปุ๋ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้เป็นปุ๋ยเย็นฮะอะไรต้นไม้เขาไม่ใช้ปุ๋ยเย็นแม่นะอ๋อปุ๋ยเย็นไม่ได้อันนี้ปุ๋ยไม่เย็นแล้วเราใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็มาดูต้นไม้เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่ต้นไม้จะโตเนี่ยยังเราต้องใส่ปุ๋ยก่อนอย่าเถียงปุ๋ยมันได้สวยงามอ่ะเราใส่ปุ๋ยเอ๊ะด้านทางต้องเพิ่มดินตอนนี้กิ่งเริ่มงอกงามมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มน้ำอะไรนะเพิ่มน้ำครับเริ่มแล้วต้องรดน้ำนะครับแล้วก็รดน้ำปัดออกหน่อยปัดออกหน่อยนะคัดโอ้ยขอบคุณต้นไม้ยิ้มไว้เพื่อความสดชื่นรับรองคลิปเนี่ยดังแน่นอนแค่นี้เราก็ได้คลิปแล้วเออป่าจบใช่ไหมยังเดี๋ยวจบหน้าชีวิตอ่ะอะไรคือฉันมีไอเดียดีๆมานำเสนอป่าตอนนี้นะฉันมีของดีที่อยากจะให้ป่าลองใช้ดูรับรองป่าจะต้องติดใจ
จริงเหรอจริงเหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเราเรื่องวุ่นๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าช่วงหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อครับยาอะไรไม่รู้เจี๊ยบเอามาแล้วสองตามาเห็นดีกับมันได้หรือความโลภบังหน้าหน้าแปลกใจถ้ากินเข้าไปอาจถึงตายไม่น่าเชื่อนะครับคลิปที่เราปล่อยลงไปในโซเชียลนะครับตอนนี้สามป่านี่ดังมากเลยมีคนตามเป็นหลายล้านคนเลยทีเดียวมันเป็นจังหวะดีนะในเมื่อคลิปเราไปได้ดีขนาดนี้เราน่าจะหาแบบสินค้ามาแปะกับคลิปของเรานะฮะเพื่อแฝงในการขายและตอนนี้นะครับเป็นโอกาสดีมากมาเดินครับผมมียาตัวนึงครับที่จะนำเสนอเอาเข้ามาในคลิปของเราครับดีเลยยานี้เก่งมากเป็นยาปลุกนกเขาครับผมปึ้งปังปึ้งปังตลอดผมให้สองตัวนี้ไปหาหาได้เลยใช่ไหมได้แล้วแล้วกำลังขายดีด้วยยาอะไรนะยาปลุกเซ็กไงเอ้าผมคิดว่าพี่ขายยาบ้าโอ้เดี๋ยวแตกปากกันเอาพี่ขายยาปลุกเซ็กเหรอเออใครไปขายยาบ้าก็โดนตำรวจจับขอโทษจริงเฮ้ยแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเฮ้ยดีสิเฮ้ยสำคัญว่าผ่านอย.หรือเปล่าโอ้ยอย่าว่าแต่ผ่านอย.เลยอท.ก็ผ่านผ่านอท.ผ่านอย.เข้ากทม.ผ่านอะไรบ้างนะอ่างทองอยุธยาและกรุงเทพมหานครอย.นี่ไม่ใช่จะไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้นั่งเครียดอยู่ด้วยไม่ใช่อย.นะองค์การอาหารและยาบ้าไม่ใช่ผ่านอ่างทองไม่ใช่อยุธยาแบบนั้นไม่รู้ก็ไม่ผ่านหรอกมั้งอ้าวเฮ้ยยังไงมันต้องผ่านนะใครจะไปกล้ากินนะครับไปกินเฮ้ยของนะอ้าวแล้วกินไปแล้วไม่ใช่เหรอก็กินแล้วแล้วดีไหมล่ะดีดีก็มันก็ดีแต่ละมันไม่ผ่านอย.ใช่ไหมเออมีสักเม็ดไหมใครบอกไม่สนใจไงก็จะลองดูก็แกบอกสองคนบอกว่าดี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 แต่นี่ต้องไปอ่านผ่านเอายุงอยอให้เรียบร้อยนะเว้ยเราถึงจะเอาลงโฆษณาเราได้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวคลิปเราจะเสียนะเซียนอยากให้สอนแบบที่กันแบบ bounce the ball อ่ะแบบว่าดอกลูกกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยใช่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 โอเคนี่ยากไม่ยากมาชึบเฮ้ย amazing ทำที่ยังไงลองไหมเอาอีกไม่เอาทำไม่เป็นโชว์ชุบโถกระจอกแบบนี้ใครก็ทำได้ไหมเนี่ยลูกกอล์ฟใครก็ทำได้นี่อมได้เปล่าลองอมดูเออเป็นไงฮะที่นี่นะมึงไปรักกับหมวยนะเออรู้แล้วนะต้องรักจริงๆนะรู้แล้วนะรักเดียวใจเดียวนะอ่าคนอื่นก็อย่าไปรักเขาแล้วนะเข้าใจไหมไม่ต้องไปอ่อยเขาแล้วนะทีนี้นี่ว่าใครเนี่ยว่าเองอะทีใครจะมาอ่อยเป็นหรือไม่มีไม่ต้องแล้วโอ้มีหมวยแล้วน่าอย่างนี้ใครจะมาอ่อยมาอ่อยก็ไม่เอาหรอกจะบอกให้ทีนี้ไม่ต้องแล้วนะนิต้าครับเรียนด้วยอ่อยภาษาอังกฤษมันคืออะไรอะอ่อยอะคะก็ถ้าเป็นผู้หญิงไปอ่อยนะก็ she threw herself at someone she threw อะไรนะ she threw herself she threw อมก๊อปอมก๊อปก็อมเนี่ยอมก๊อปฮะอ้าวแล้วถ้าอ่อยแล้วแบบเขาปฏิเสธนะครับถ้าเขาปฏิเสธก็เราปฏิเสธเขาใช่ไหมก็ say no ไปเลยเอา say no เลยเหรอ no 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 ไปเลย no 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 เอาไปเลย no 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 oh no 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 เอาไปเลยเอามาต้องทำหัวเลยค่ะทำนิ้วค่ะแล้วก็ no 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 do 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 เฮ้ยเอาไปเลยตอนนี้เสียงที่มันออกไปมันกลายเป็น do do อะไรก็ไม่รู้อ่ะ no 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 เอาไปเลยให้ชัด no 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 เอาไปเลยรู้แล้วต่อไปนี้ก็รักจริงรักเดียวอยู่แล้วจริงรักเดียวนะอาหมวยก็แล้วกันนะ
ไม่ต้องไปอ่อยขนาดนั้นนะเอานี่เห็นรูปแล้วเหรอเห็นแล้วเออรักเดียวอยู่แล้วไม่ใครมาอ่อยไม่สนใจทั้งนั้นนะตอนนี้แม่ดีจังเลยอ่ะเฟซสามป้าสำราญดีอ่ะมีต้นไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวครับอะไรพี่พลาดแล้ววะดิพลาดอะไรคะหลงเข้าใจผิดว่าคุณเจี๊ยบก็ขายยาบ้าแล้วเขาขายอะไรเขาขายยาเพิ่มพลังทางเพศพี่รู้ได้ยังไงพี่อุดหนุนมา2กล่องเอาไปทำอะไรพี่ล้อเล่นพี่เนี่ยหนูดูเฟซของสามป่าสำราญดีเนี่ยเขาทำคลิปปลูกต้นไม้อ่ะหนูว่าหนูอยากได้อ่ะหนูอยากเอามาปลูกในร้านเราบ้างอยากได้ป่าหรืออยากได้ต้นไม้อยากได้ต้นไม้อยากได้ต้นไม้ตอนนี้ธรรมชาติไงร้านเราอ่ะอยากได้อะไรที่แบบมันดูธรรมชาติธรรมชาติบ้างอ่ะงั้นเราไปซื้อกันวันนี้เลยไหมล่ะก็ได้นะแต่ว่าไม่เอากระถางพลาสติกนะมันทำลายสิ่งแวดล้อมอ่ะไม่เอากระเบื้องไงกระเบื้องเดี๋ยวก็แตกใส่พี่อีกหรอกอันตรายไม่เอาเนี่ยหนูฝันไว้นะถ้าเกิดสมมุติอะใครหากระถางต้นไม้ที่มันแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอะที่มันรักธรรมชาติหน่อยอะพี่หนูรักตายเลยจริงๆฮะจริงๆคือหนูอยากได้พี่หนูอยากได้อะเอาแบบกระถางรักธรรมชาติด้วยเหรอใช่ต้องรักธรรมชาตินะแล้วจะรักตายเลยเหรอใช่จะรักมากเลยด้วยผิดหวังคนนั้นได้บรรยากาศก็ดีก็ดีนั่นรอพี่แป๊บนะพี่จะไปหาหนูเหรอจ้าจริงนะรักโลกกระถางรักโลกรักตายเลยนะรักไปซื้อเนื้อเลยไหมเรื่องวุ่นๆยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเรามาดูกันต่อว่าช่วงหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อครับโอ้ยเยี่ยมเลยบอสอ้าวพี่เต๋าว่าไงครับพี่ผมมีเรื่องจะมาปรึกษาบอสหน่อยครับอืมได้ครับได้คือผมแอบชอบน้องก๊อฟผู้จัดการคนใหม่อ่ะครับฮะนี่พี่เอาอีกแล้วเหรอไม่ได้เอาครับผมแอบชอบครับชอบทุกคนเลยเนี่ยพี่ว่าไงพี่แล้วมีอะไรอ่ะคือจะมาปรึกษาบอสหน่อยครับคือผมไม่กล้าจีบเขาอ่ะครับทำไงดีอ่ะครับการจีบใช่มั้ยพี่ครับพี่ชอบเขาครับก็บอกเขาไปตรงๆนี่พี่พี่ชอบเขาก็บอกเขาชอบบอกชอบเลยโอ้มันไม่ได้เลยครับคนหน้าตาอย่างผมไปบอกเขาผมกลัวเขาจะไม่รับรักผมนะครับคือน้องก๊อฟผู้จัดการเขาบอกว่าถ้าใครหากระถางรักโลกไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมได้เขาจะรักคนนั้นนะครับอ๋อพี่ก็เลยอยากจะเอากระถางรักโลกอะไรเนี่ยไปให้เขาครับครับพี่ถามผิดคนละเอ้าผมจะไปรู้ได้ไงพี่เอาหลงมาถามซ้อมก๊อฟอยู่สัจจัวก็ต้องอ่านนั่งส่งหนังสือโอ้โหพี่ผมแนะนำพี่ไปพี่ก็ไม่เชื่อพี่ถามอีกคนละพี่ไปถามคนอื่นอะสามป๋าพี่ไปถามเขาเลยสามป๋าพี่ผมลืมไปได้ไงเนี่ยขอบคุณมากเลยครับบอสขอบคุณครับผมไปก่อนครับบอสสามป๋าเล่นยังไงเนี่ยขอโทษนะอาม่าที่นั่งสูงไปหน่อยนะไม่เป็นไรตามสบายไม่เอาหน้าเกียดอย่างนี้พวกเรานั่งข้างล่างอาม่าขึ้นมานั่งบนดีกว่าไม่ต้องลำบากกว่าเดิมอีกนะนี่เอางี้ดีกว่าตอนนี้ให้เบนช่วยเรื่องถ่ายคลิปแล้วอ่ะนั่นแหละเตะแล้วมีอะไรแนะนำอีกไหมนอกจากเรื่องตัวตนแล้วใช่ไหมนะใช่การแต่งตัวนี่สำคัญมากทำไมอ่ะมันต้องมีคาแรคเตอร์เนี่ยนี่อย่างนี้อย่างมัคคทายกวัดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ดึงดูดมันไม่อินเทนมันต้องยังไงนะที่มาแต่งตัวมันต้องแต่งก็แต่งนี้ก็เป็นธรรมดาของคนแก่อันนี้คุณจะแต่งตัวไงอะมาพวกผมเนี่ยให้มันดังๆแบบมากของในแต่งตัวก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวก็ได้ผูกเน็กไทผูกเน็กไทโอ้นี่ทันนี่จะทำคลิปเลยผมไม่ขายก๊อกน้ำนะฮะก็จะมาป่าเดือยป่าเดือยจะแต่งตัวไงก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันจะแต่งยังไงก็แล้วแต่เราควรจะแต่งตัวหรือเราเปลี่ยนไปใส่ชุดตัดไหมเสื้อชุดเสือเราจะเชื่ออาม่าได้เหรอทำไมอายุเข้าอาม่ายังใส่นี่ยังมีผู้อยู่เลยอะถุงเท้าอะรูปลายการ์ตูนอะเฮ้ยเราควรจะใส่ชุดอะไรอะเบนอย่างน้อยต้องใส่ฟันปลอมเหมือนอาม่าโอ้วิธีการถ่ายล่ะวิธีการถ่ายอาม่าทำหน้าได้ไหมอย่างน้อยเป็นนักแสดงต้องคมลองดูมะจ้าลองดูอย่างเช่นเล่นบทหน้านิ่งต้องนิ่งอาม่าดูหน้านิ่ง
นะนี่นะนิ่งเหรอเนี่ยใช่หน้าอมยิ้มอย่างเงี้ยคมเฉียบคมยิ้มมุมปากยิ้มไม่เป็นอ่ะนี่อย่างนี้เราก็ไม่ให้เขาเยอะเกินยิ้มมุมปากยักคิ้วมายักคิ้วยักคิ้วไปทั้งหัวเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอายเปล่าไงโอ้ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะอยู่กันหมดเลยครับอะไรอะไรอุ้ยจะหนีสิครับอะไรเดี๋ยวตกไม่ได้พาพาพาอะไรพาเด๋อขออนุญาตหน่อยในฐานะที่พาเด๋ออาวุโสสุดพาเด๋อขอร้องนิดนึงนะพาเด๋ออย่าไปบอกพวกป๋าโอเลี้ยงป๋าหลุยให้รู้หรือไอ้เหี้ยไปอย่าให้รู้นะเอ้ยไม่มาด้วยไม่บอกหรอกผมอายเดี๋ยวพวกนี้จะมาล้อผมจะไปบอกมันทำไมล่ะมันมาอยู่นี่เต็มมันหมดแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปด้วยมาทำไมไปเอ้าก็มาเห็นมาจูงมาสองคนก็อยากรู้ดิมันเป็นความลับเออไปวิ่งขอบคุณมากครับอะไรคือผู้จัดการร้านคนใหม่อ่ะสาวสวยด้วยเนี่ยทำไมอ่ะเขาอยากได้กระถางต้นไม้ไปประดับร้านกาแฟแล้วเราทำไมอ่ะเราต้องไปรับอาสาเขาทำไมอ่ะคือผมก็ในฐานะที่แอบชอบเขาอยู่ตรงๆเลยนะป๋านะอ๋อพูดง่ายว่าชอบเขาเขาบอกอยากได้กระถางที่มันรักโลกร้อนน่ะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกระถางปลูกต้นไม้ใช่ไหมพลาสติกไม่เอานะเออไม่ใช่ไม่ใช่กระเบื้องเขาไม่เอางั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยได้ป๋าช่วยได้เลยนะเออเขาบอกถ้าช่วยได้ใครเอาไปให้เขาแล้วเขาจะรักด้วยอ่ะจริงนะจริงครับรักแกนะรักผมเลยครับโอเคโอเคอยากได้กระถางต้นไม้รู้ได้ไงเนี่ยได้ยินกระซิบขนาดนี้แกงขอกระถางจงมาในบัดนี้พร้อมคนที่ช่างคิดประดิษฐ์สร้างดำรงศีลเขารักโลกให้ถูกทางทำกระทางสามสายใหญ่ไม่เบียดเบียนโอมหัวทิ่มไปด้วยคว้าไม่ทันใครครับและท่านนี้ก็คือคุณธำรงกุลและคุณดำรงกุลภูอัครนันท์เจ้าของบริษัทดำรงศิลป์โคโคนัทครับคุณธำรงกุลครับแล้วก็คุณดำรงครับเจ้าของแบรนด์นี้นะครับดำรงศิลป์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีสวัสดีอะไรเนี่ยเป็นกระถางจากแง่มะพร้าวนี่แหละไม่ใช่หรือมั้งอันนี้หลอกหรือเปล่าผมเคยเอาพลาสติกมาแล้วมาทำสีอะไรให้เหมือนหรือเปล่าไม่ใช่ลองดูดีมันทำได้ยังไงครับใบมะพร้าวเนี่ยข้อหัวดิอ่ะข้อหัวดิอ่ะใหญ่มะพร้าวคนอย่างนั้นไม่น่าหลอกได้เนาะคนอย่างนี้แหละที่หลอกง่ายใหญ่มะพร้าวเนี่ยเป็นลูกมะพร้าวครับที่เขานำเอาเนื้อไปทิ้งเอาเนื้อไม่ใช่ไปทิ้งไปทานไปทานเป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไปทำน้ำเปลือกของมะพร้าวเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นใยแล้วก็เอาใยมาทำเป็นกระถางนะครับซึ่งปกติตัวเปลือกเนี่ยเขาจะเผาไฟทิ้งคือกะลาไม่ใช่นอกกะลาไม่ใช่กะลานะฮะขี้เถ้าก็คือเผาให้เป็นขี้เถ้าประมาณนี้ใช่ครับเพราะแล้วก็จะเผาไฟทิ้งก็เราก็เห็นว่าโอ้ทำลายโลกร้อนเขาคิดได้ว่าเออเอามาทำอะไรได้แล้วจะสร้างประโยชน์ได้บ้างจะสร้างประโยชน์ได้บ้างเออดีมากก็เลยคิดว่าทำกระถางปลูกต้นไม้ดีกว่าก็เลยสร้างเครื่องจักรทำนู่นทำนี่จนกว่าจะทำได้ทำทิ้งทำขว้างอ่ะทำเสียหายไปนั้นลองแล้วลองอีกแต่รู้ไหมว่าก่อนที่จะมาเป็นกระถางเนี่ยเขาทำอะไรมาก่อนเป็นอะไรครับผลิตเบาะครับฮะเบาะเบาะอะไรครับรถยนต์เบาะรถยนต์แล้วไปไงมาไงโอทำก่อนแล้วไปทำเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังนะคือชีวิตผมเนี่ยเริ่มตั้งแต่เด็กเข้ามาฝึกงานต้องเริ่มตั้งเด็กแน่เพราะแก่เริ่มไม่ได้เป็นช่างเบาะ
ดังเบาะรับซ่อมเบาะทั่วไปจนทำเบาะจนชำนาญแล้วก็สุดท้ายก็ไปทำโรงงานแล้วก็ผลิตเบาะรถส่งให้รถยนต์หลายแบรนด์แล้วก็ส่งออกไปต่างประเทศหลายประเทศแล้วงานยังว่างอยู่ไหมครับผมนะเดี๋ยวนะถ้าทำธุรกิจขนาดนั้นแล้วเนี่ยนึกยังไงถึงได้มาทำธุรกิจพี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่ธุรกิจใหญ่เลยนะฮะแล้วก็แต่ว่ายังมีไอเดียว่ามีแพ็คกลุ่มแพ็คเกจแล้วนี่ยังงงไปหมดเลยครับยังต้องอธิบายกันยาวเลยครับอย่างหนึ่งก็คือจุดประสงค์ต้องการช่วยรักโลกแหละนี่ใช่ไหมช่วยรักโลกดูแลโลกให้ชั้นบรรยากาศดีขึ้นก็เลยนั่นคือจุดประสงค์ที่หนึ่งแล้วก็เอามาทำเป็นกระถางมีการโปรเซสใช้เครื่องจักรจนออกมาเป็นกระถางแล้วช่วยรักโลกข้อที่สองก็คือสินค้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเราปลูกเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยเราเอาลงดินโดยที่ไม่ต้องทำลายมันก็จะย่อยสลายตามธรรมชาติถ้าเป็นกระถางทั่วไปก็ต้องเอาทุกกระถางออกใช่กระถางทั่วไปก็จะมีรูระบายน้ำใช่ครับถูกไหมฮะเอาแล้วนี้เราใส่น้ำเข้าไปน้ำไม่เน่าอยู่ในนี้หรอครับอ๋อไม่ละครับอันนี้น้ำจะออกตามเส้นใยเลยฮะย่อยการระบายออกได้ใช่ครับระบายออกตามเส้นใยเลยลากจะแทงลงดินก็ลากก็จะออกได้เหมือนกันฮะทะลุได้เหมือนกันแต่ละครั้งละสังเกตดูนะฮะกระถางนะที่มีถ้ามีรูตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าลดน้ำไปลดมาเกิดมันตันขึ้นมาเราก็ไม่รู้เลยจำนวนน้ำครั้งนี้เท่าไหร่ลดไปลดมาลากเน่าตายตายแต่อันนี้มันคือระบายด้วยตัวเองนะฮะระบายออกมาเลยโอ้โหเยี่ยมยอดครับที่สำคัญมีการต่อยอดต่อครับอะไรครับยังไงอะไรครับอ๋อทำมุ้งชุดใครจะนอนได้แล้วมุ้งมันแค่นี้เป็นชุดเป็นชุดปลูกเอาชุดปลูกเห็นไหมครับอันนั้นไรนะครับอันนั้นก็เป็นไอเนี่ยหลังจากปลูก7วัน7วันเหรอครับในชุดก็จะมีเมล็ดพันธุ์อันนี้จะเป็นแคลเป็นแคลวาเละนะครับครับผมนี่จะปลูกเชียวแล้วจะปลูกมีกระถางกระถางจะให้ดินมาเลยนะให้ดินมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถาดรองบางทีเราลดน้ำแล้วน้ำมันอาจจะทะลุลงไปนะครับพอเริ่มโตใบงอกออกมาก็เรากลัวแมลงเพราะว่าเราต้องการออร์แกนิกเราไม่ต้องการเชื้อโรคก็คุมคุมไว้คุมไว้มีมุ้งให้เรียบร้อยอันนี้หลังจากโตแล้วใช่ไหมคุมไม่ได้พอเริ่มใบออกมาอ๋อครับคุมคราวนี้อยากทราบราคาครับแต่ละกล่องราคาเท่าไหร่ครับผมครับแล้วมี3แบบนะฮะครับ3แบบขนาดใหญ่199ครับครับมีอะไรบ้างครับในนั้นก็จะมีดินมีเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีมุ้งกันแมลงแล้วก็มีกระถางแล้วนี่เมล็ดพันธุ์สามารถเลือกได้เลือกได้พืชชนิดไหนใช่ครับมีกี่แบบครับเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์มี4แบบ4แบบคือผักบุ้งทานตะวันข้าววะและแล้วก็ข้าวสาลีแล้วอันนี้ผักบุ้งนี่ว่ะอันนี้ใหญ่199แล้วอันนี้ครับอันนี้ขนาดกลางนะครับราคาขาย159ครับแล้วนี่แหละครับผมนี่ขนาดเล็กขนาดเล็กเนี่ยสำหรับเด็กก็เรียกว่าจูเนียร์อันนี้คืออันละ99บาทแล้วเนี่ยครับกระถางเข้ากับพลาสติกเลยครับถ้าเกิดขายแยกแบบนี้ขายราคาเท่าไหร่ครับใบละ10บาทครับก็ราคาเท่ากับพลาสติกราคาเท่ากับพลาสติกราคาก็พลาสติกนะครับเท่ากับไอ้ที่เป็นดินเผาพอๆกันแต่อันนี้ย่อยสลายนะไม่ทำลายโลกนะแต่อันนี้ราคาที่199เพราะว่าอะไรเรามีดินให้เรามีเมล็ดพืชให้นะครับเรามีอุปกรณ์ครบพร้อมปลูกนะฮะแต่ส่วนอย่างนี้ใครมีไอเดียอยากจะปลูกอะไรเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ราคาก็อยู่ประมาณ10บาทครับ10บาทนั่นเองโอเคครับคราวนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะได้ไปครอบครองต้องติดต่อที่ไหนได้บ้างครับครับก็เรามีFacebook ครับผมนะ Facebook ที่เป็น official ของเราครับนะก็คือขี่เข้าไปดำรงศิลป์โคโคนัทนะขี่เข้าไปที่เฟซบุ๊กก็คือจะขึ้นดำรงศิลป์โคโคนัทนะก็เข้าไปกดไลค์ที่นั่นแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นทั้งหมดเลยจะมีวิดีโอขั้นตอนการผลิตอะไรพวกนั้นด้วยครับแล้วก็มีแอดไลน์ได้ใช่ไหมครับแอดไลน์ด้วยมีขายตาม B2S ด้วยใช่ไหมฮะเราจะมีที่เฟซบุ๊กครับแล้วก็ Family Mart มีที่โตคิวด้วยที่โตคิวด้วยถ้าใครสนใจนะครับสามารถสแกน ID ไลน์ได้ตรงนี้เลยนะครับเป็นบาร์โค้ดอยู่Facebook ก็มีนะวันนี้นะครับพวกเราชาวหมู่บ้านสำราญดีนะครับขอขอบคุณดำรงศิลป์มากๆนะครับที่มามอบเขาเรียกว่าเป็นความรู้แล้วก็ไอเดียใหม่ๆให้กับพวกเราลดโลกร้อนตั้งแต่กระบวนการแรกที่คิดและกระบวนการทำทุกๆอย่างเลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับโอ้น่ารักมากเย้โอ้ยเอาล่วงขึ้นมานั่งบนได้ยังไงฉันนั่นเลยอาม่าไม่เห็นดุ้งเลยผมฝันไปหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมฝันอะไร
ทำไมเหมือนสิ่งที่ผมต้องการเลยอ่ะอะไรอ่ะนี่ไงก็ต้องการไอ้สิ่งที่มันลดโลกร้อนใช่ไหมอ่ะธรรมชาตินี่ไงนี่ไงเฮ้ยป๋ารู้ได้ไงอ่ะผู้จัดการสาวร้านผมเป็นคนใหม่ด้วยนะสวยด้วยเขาบอกต้องการไอ้กระถางไปประดับร้านเขาอ่ะร้านกาแฟนี่ไงโอ้นี่สวยเลยนี่สวยเลยเห็นป่ะนี่มันรักโลกร้อนหรือเปล่าล่ะมันรักนี่ไงรักจริงๆเนี่ยมันเขาทำมาจากอะไรนะป๋าเด๋อใหญ่มะพร้าวใหญ่มะพร้าวเอาเลยใช่เฮ้ยใช่เลยป๋าตรงกันเป๊ะเลยบอกถ้าเป็นพลาสติกไม่เอาจริงตะเบื้องก็ไม่เอาเฮ้ยเอ็งรับปากเขางั้นมาจริงบางสิ่งบางอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องทำตามเด็กนี่กินเสียงไม่ได้กินทางมะพร้าวก็ไหวเนี่ยคนบ้าอะไรไม่ใช่งูกินทางมะพร้าวหมามีเจ้าของหรือเปล่าเฮ้ยสำหรับเอ็งนะเอาไปเลยถ้าเอ็งเป็นคนที่รักธรรมชาติจริงๆรักโลกร้อนเอาไปเลยโอ้โหป่าเดือใจดีมากของป่าเดือเลยเขาให้มาอ๋อแหมให้อย่างของตัวเองเราก็ให้มันไปกันแล้วกันไอ้ผมคงไม่ได้ใช้หรอกผมเอาไปให้สาวขอฝากไปให้ผู้จัดการสาวแล้วกันนะเอาไปให้สาวนะอย่างอาม่าในปลูกจะทันเห็นหรือเปล่าไม่รู้แค่เก็บเดียวขึ้นทันดิอย่างน้อยแกยังอยู่ได้อีก3 4วันเออแต่นี่มัน7วันไอ้พวกเนี้ยนรกกินกระบาลหมดเลยอาม่าผมนี่อาม่าไปไปไปให้เลยตกลงผมขอนะป๋านะไปถามดูว่าน้องสนใจไหมเพื่อจะเป็นการสารใยรักระหว่างผมกับผู้จัดการสาวไปตามสบายเลยให้ผมแล้วนะไปไปหวังลมรูรูรูมาจ้าอะไรอ่ะนี่จ้ากระถางต้นไม้ใหญ่มะพร้าวทรมนี่ชอบอ่ะชอบด้วยเหรอเต่าหนูมีอะไรจะบอกอะไรจะบอกพี่อ่ะคือหนูมีคนมีแอบชอบอยู่แล้วอ่ะมีคนที่เหรออุ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นเรานี่ขนาดยังไม่ได้สารภาพเลยเออแล้วผู้ชายคนนั้นพี่รู้จักเปล่าจ๊ะรู้จักค่ะรู้จักด้วยเหรอรู้จักด้วยเออแล้วเขาส่วนสูงไซส์เดียวกับพี่เลยป่ะหน้าตาหล่อเหลาเอาการแบบเนี้ยไม่พอมีเกินมีเกินใช่แน่ๆใช่แน่ๆอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะแอบชอบนายน้อยเซียนของเราเฮ้ยแน่ไม่แน่คนเราโธ่อาจจะชอบขี้ข้าอย่างเราก็ได้ขอถามสักนิดนะจ๊ะผู้ชายคนนั้นนะที่หนูชอบอยู่เนี่ยคือทำงานในร้านกาแฟของเราหรือเปล่าจ๊ะคนนี้หนูชอบอ่ะเขาไม่เกี่ยวอะไรกันในร้านแล้วเลยค่ะพี่ไม่ใช่นายน้อยเซียนของเราไม่ใช่เขาด้วยเนี่ยเอาละไปให้แล้วเอามัวนั่งทำอะไรอยู่พี่ทำงานดิเลิกงานแล้วไม่ใช่เหรอเก็บร้านไม่ให้ก็จะเอามานี่ก็ไหวเลยและนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ดีๆจากฝีมือคนไทยอย่าลืมช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยใช้ของไทยกันด้วยนะครับหมู่บ้านสำราญดีขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลจากทางรายการเพียงเข้าไปที่ Facebook นายเอ็มคอร์ดและคอมเมนต์แนะนำวิธีที่ทำให้หมู่บ้านสำราญดีในแบบของคุณคอมเมนต์ไหนโดนใจก็เตรียมรับของรางวัลไปได้เลยครับหมู่บ้านสำราญดีขยายเวลาความฮาเป็นทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาเดิมที่ช่อง 9 เอ็มคอร์ด HD นะจ๊ะ